สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะที่18ตุลาคม2564นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่18ใช่ไหมหรือวันลืมคืนแล้วค่ะงงนะคะวันจันทร์ที่18นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ลืมกันหรือเปล่าเนี่ยหายไปแค่ 3-4 วันเองนะคะนะใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะหน้าจอตรงนี้เลยนะคะนะคะยังไม่ลืมกันใช่ไหมคะเนี่ยหายไปหลายวันเนี่ยค่ะนะปรึกษากฎหมายได้เหมือนเดิมนะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะบอกด้วยนะนะคะสัญญาณไม่ชัดบอกด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคุณเป็นน้องสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กุ้งส้มคนสวย FC ที่ฝรั่งเศสขอบคุณมากค่ะมาแล้วจ้าทนายคนสวยขอบคุณค่ะมาพัทยาก็มานะคะขอบคุณมากเลยทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าโดนหลอกให้เปิดบัญชีเอาละสิทนายคะโดนหลอกให้เปิดบัญชียังไงล่ะคะโดนหลอกหรือรับจ้างหรือยังไงนะคะโดนหลอกยังไงเอ่ยนะมันก็ใครนะอย่าใครจะมาให้เราเปิดบัญชีให้จะมายืมบัญชีเราหรือจ้างให้เราเปิดบัญชีอย่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องคดีความตามมาไม่ว่าจะเป็นข้อหาฉ้อโกงประชาชนนะคะข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินโอ้ยเยอะแยะมากมายสมคบคิดโอ้ยอีจิปิจิปาถะมหาศาลเลยนะคะโทษมันหนักด้วยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นน่ะใครให้เปิดบัญชีให้มาหลอกให้เปิดบัญชีหรือว่ารับจ้างเปิดบัญชีนะคะได้ค่าตอบแทนอันนี้ยิ่งหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะจ๊ะอย่าทำเนาะอันนี้จากไหนคะรับชมจากน้องค่ายค่ะอยากรบกวนจะน่าจะคุยด้วยได้ไงเอาละสิก็เดี๋ยวถ้าจะโทรศัพท์มาปรึกษาเนี่ยโทรมาที่เบอร์สำนักงานก็ได้นะจ๊ะไม่ลืมครับสัญญาณชัดเจนอ๋อค่ะสวัสดีครับอะไรเนี่ยโดนแฮกบัญชีต้องแจ้งความไหมถ้าโดนแฮกบัญชีต้องแจ้งความไหมแชร์ต้องแจ้งค่ะต้องแจ้งนะคะยังไงก็ต้องแจ้งถ้าเราเอามีคนแฮกบัญชีเราไปโพสต์หลอกคนโน้นคนนี้คนนั้นหลอกให้ยืมเงินบ้างหลอกโอนเขาเรียกว่ายืมเงินบ้างหลอกขายสินค้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราจะนะเพราะฉะนั้นทำให้เราเสียหายแล้วเราก็อาจจะโดนถูกดำเนินคดีด้วยเพราะฉะนั้นต้องเราถูกแฮกข้อมูลหรือแฮกเฟซเนี่ยต้องรีบไปแจ้งความเลยนะจ๊ะคนธรรมดาบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณสุชัยทุกคนเลยพี่ทนายกุ้งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยทักทายทนายคนงามครับขอบคุณมากค่ะทุกคนเลยที่เข้ามาทักทายกันนะคะยังไม่ลืมกันนะหายไปแค่ 3-4 วันเองนะคะเดือนนี้เนี่ยวันหยุดเยอะมากๆเลยนะเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดอีกแล้วเนี่ยเตรียมแผนเรียกว่ามีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างคะมีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากๆแล้วก็น้ำท่วมด้วยตอนนี้โคราชบ้านดิฉันเนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะน้ำท่วมรอบที่2ครั้งนี้หนักกว่าเดิมด้วยนะคะรู้สึกว่าท่วมหนักกว่าเดิมต้องใช้เรือค่ะใช้รถไม่ได้เลยตอนนี้โคราชนะคะนะโคราชอำเภอพระทองคำตอนนี้บ้านดิฉันเองน้ำท่วมอีกรอบแล้วนะจ๊ะนะหลายพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้หลายพื้นที่มากๆเลยที่น้ำท่วมต้องระมัดระวังและก็ฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะก็ใช้ความเรียกว่าอย่าประมาทในการขับรถแล้วกันนะคะใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เลยนะจ๊ะหน้าจอตรงนี้หรือจะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะอินบ็อกซ์เดี๋ยวตอบคำถามให้นี่เยอะเลยเยอะพอสมควรเลยนะคะตอนนี้เนาะใครที่สั่งเสื้อไว้นะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะวันพรุ่งนี้น่าจะได้ของนะแจ็คเก็ตยังไม่มาแต่ว่าเสื้อโปโลกับเสื้อยืดมาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่สั่งซื้อเสื้อไว้นะคะตอนนี้สอบถามทีมงานได้เลยนะทีมงานปักหมุดให้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะคะใครสั่งซื้อเสื้อติดต่อโทรศัพท์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานฟังอยู่ไหมคะปักหมุดให้ด้วยเนาะแล้วก็สอบถามได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เสื้อจะมาแล้วนะสามารถส่งให้ได้เสื้อแบบนี้นะคะตัวแบบนี้เลยนะคะ450บาทเสื้อโปโล500สอบถามทีมงานได้เลยจ้านะคะเรามาดูคำถามกันต่อนะจ้าเขาถามว่าอะไรเนี่ยบริษัทส่งรับส่งของรับส่งผลไม้และของกินเกิดความเสียหายและไม่รับผิดชอบทำอย่างไรดีบอกว่ามีกฎหมายออกมาว่าต้องรับผิดชอบจริงไหมก็มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตกลงขนส่งไว้หรือเปล่านะคะตกลงกับขนส่งไว้ไหมถ้าเกิดว่าเขาส่งของล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเงี้ยตามระยะเวลานี้เขาต้องรับผิดชอบเนาะนะคะแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขนะดูข้อที่จริงดูเงื่อนไขว่าเงื่อนไขในการขนส่งด้วยว่าเป็นยังไงนะคะอยากได้เบอร์ติดต่อสำนักงานได้เลยจ้าจีพี่ทนายกุ้งติดมาตาอะไรไหมอะไรไหมครับเอาละสิ
เออนะคะผิดมาตราไหนเนี่ยไม่มานะแหมนะสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณวิไลพรสวัสดีครับในกุ้งผู้ฟุ้งฟิ้งจ้าฟุ้งฟิ้งจ้านะคะถอนเงินจนหมดบัญชีไม่มีติดบัญชีต้องทำอย่างไรครับอันนี้ใครล่ะใครถอนเงินจากบัญชีเราถอนหรือเขาถอนหรือใครมาถอนหมายถึงว่าเราเมื่อกี้คำถามต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคนเดียวกันไหมที่ถามตอนแรกที่หลอกให้เปิดบัญชีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเดียวกันหรือเปล่าขอดูแบบนะเรื่องเดียวกันไหมเมื่อกี้ที่สอบถามเรื่องเดียวกันไหมคะที่ว่าหลอกให้โอนเงินหลอกให้เปิดบัญชีหรือเปล่าหรือยังไงเรื่องเดียวกันไหมอ่ะถามมาอีกทีเนาะมันขาดตอนนะคะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับหัวใจจากตะวันออกกลางชัดเจนใส่เสื้อตัวนี้แล้วสวยงามมากถ้าจะให้ดีก็อะไรยื่นแขนอะไรเนี่ยแขนขึ้นอะไรนะแขนนี่จะสวยแบบกวนๆอันนี้อันนี้มันก็กวนแล้วนะเนี่ยอันนี้มันก็กวนพอแล้วนะคุณชนะชัยเนี่ยมันก็กวนแล้วนะเอาขึ้นมากกว่านี้ยกอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหชิโก้เลยเนี่ยยกแขนขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหกวนเลยอย่างนี้หนักกว่าเดิมอันนี้ก็กวนพอแล้วค่ะแค่นี้ก็พอขอบคุณมากคุณชนะชัยอันนี้ก็เป็นแฟนคลับขาประจำสนับสนุนรายการเราด้วยซื้อเสื้อเราไป10ตัวแล้วขอบคุณมากๆเลยอิสราเอลเนาะค่ะเดี๋ยวซื้อแจ็คเก็ตมาเมื่อไหร่ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะตอนนี้ของมันก็ไม่ทราบติดขัดยังไงเนาะเราก็ตามดูเนี่ยเร่งๆอยู่เหมือนกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะท่านทนายอุบลราชธานีตาบอดติดตามตาติดอะไรเนี่ยตาบอดติดตามเพจทุกคนค่ะตาบอดนี่เขียนไม่ผิดใช่ไหมอ่ะไม่ได้ผิดใช่ไหมโอ้ตาบอดเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าดิฉันอ่านผิดขออภัยเนาะคุณบุญรอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะชอบขอบคุณค่ะผมส่งเอกสารให้ทนายใครทุกฝากท่านตามเรื่องด้วยครับเห็นเงียบครับคุณพิษณุเรื่องอะไรเอ่ยถ้าส่งเอกสารมาแล้วแล้วคนโทรศัพท์มาที่สำนักงานด้วยนะคะว่าเอกสารมาถึงหรือยังนะคะแล้วคนไหนรับเรื่องท่านอยู่เนาะช่วยสอบถามชื่อเขานิดนึงนะสวัสดีค่ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเบอร์สำนักงานเดี๋ยวเบอร์ปักหมุดไว้หน้าจอแล้วนะปักหมุดไว้หน้าจอเดี๋ยวท่านดูเบอร์ได้เลยนะคะส่งแล้วครับขอบคุณค่ะเห็นไหมมีเบอร์ติดต่อเสื้อเบอร์อบรมสัมมนาเบอร์เดียวกันปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีค่ะการขายของออนไลน์ที่กฎหมายระบุว่าต้องแจ้งราคาให้ชัดเจนผมอยากทราบว่าพ่อค้าที่ส่งสินค้าเสนอราคาสามารถทำได้หรือเปล่าเสนอราคาทำได้หรือเปล่ารบกวนผู้รู้ปกติการโพสต์ขายสินค้าเนี่ยเขาให้แจ้งราคาเพราะว่าเขาต้องการไม่อยากให้ตัดหน้าหรือว่าไปหัวกันสมมติว่าสินค้าเหมือนกันชิ้นเดียวกันแบรนด์ยี่ห้อเดียวกันอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเวลาโพสต์ขายสินค้าต้องใส่ราคาไว้เลยถ้าไม่ใส่ราคาจะผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรมันเป็นการตลาดคล้ายๆว่าเวลาถ้าคุณไม่ใส่ราคาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปอินบ็อกซ์ขายกันเองอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปตัดราคาเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาระบุว่าต้องใส่ราคาเขาไม่อยากให้ไปคือไปเรียกว่าไปแย่งลูกค้ากันเองอะนะหรือไปแอบขายกันในอินบ็อกซ์บ้างอะไรบ้างไปลดราคาบ้างอะไรเสนอขายอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือบังคับไว้ต้องใส่ราคาไว้นะคะถ้าไม่ใส่ราคาไว้ก็ผิดกฎหมายนะจ๊ะนะคะขอสอบถามขั้นตอนการติดตามคดีจากอัยการเศรษฐกิจและทรัพยากรอาคารรัชดาภิเษกอ้าวขั้นตอนยังไงล่ะจ๊ะทีนี้มันยังไงล่ะต้องดูว่าเรื่องราวถึงไหนแล้วนะคะต้องดูว่าขั้นตอนติดตามคดีก็ต้องสอบถามขั้นตอนถึงไหนแล้วแล้วก็เวลาสอบถามเขาก็ต้องสอบถามด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเลขคดีอะไรลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ต้องตามขั้นตอนนะคะนะสอบถามก็ควรจะถามว่าเราก็ควรจะรู้ว่าเวลาเอกสารเราเนี่ยมันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่หรือยังไงนะคนจะมีข้อมูลให้เยอะหรือว่าอัยการเราชื่ออะไรหรือเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรแบบเนี้ยนะคะจะได้ตามถูกนะคะนะสวัสดีจันบ่ายครับทนายนักสืบคนสวยสวัสดีค่ะนะคะดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายคิดเท่าไหร่ตอนนี้ขั้นต่ํา 5% แล้วนะจ๊ะกฎหมายเปลี่ยนใหม่ขั้นต่ํา 5% นะจ๊ะนะถ้าตกลงกันไว้ก็ตกลงกันตามนั้นแหละแต่อย่าให้เกินนะคะตอนนี้เค้าระบุไว้นะ 5% นะจ๊ะทาวน์เฮาส์ไม่ได้อยู่อาศัยเป็นเวลา10กว่าปีปล่อยร้างเพราะน้ำท่วมมากตอนนี้มีหมายศาลมาเรื่องไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่มีเงินจะติดคุกไหมมันเป็นคดีแพ่งนะส่วนใหญ่ค่าส่วนกลางต่างๆแบบนี้เป็นคดีแพ่งนะจ๊ะถอนเองครับ FC วนทะเลอ๋อถอนเองมันก็ไม่ผิดสิมีบัญชีเองถอนเองหมดบัญชีความหมายเนี่ยมันคืออะไรจะบอกว่าเงินไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าหรือมันยังไงเนี่ยเอาให้ชัดนะอะไรฝนตกละคนยังไงเนาะคนฝนตกละคนคือสวัสดีครับดีใจได้ฟังอาจารย์แล้วขอบคุณค่ะย่างกุ้งคิดถึงครับอยู่ย่างกุ้งใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ให้หมายเลขหนึ่งนะ
เลข1มานี่ขาประจำแน่นอนเลยถ้าให้กำลังใจทนายใครทุกมาหรือทีมงานมาเนี่ยจะกดเลข1มาคือให้หัวใจคือให้กำลังใจคุณหมายเลข1นะนะคะก็ส่งมาได้เลยสวัสดีค่ะคุณสมชายเดอะมาเนจอนสวัสดียามเย็นนะจ๊ะคุณสมชายรอนิดนึงนะเดี๋ยวทนายอ่านให้ช่วงนี้ไม่ได้ว่างเลยเดี๋ยวอ่านให้เนาะอย่าเพิ่งรีบนะจ๊ะเดี๋ยวอ่านให้แล้วตอบให้นะตอนนี้ยังยุ่งๆอยู่เดี๋ยวอ่านให้ในอินบ็อกซ์เนาะค่ะนะสวัสดีค่ะผู้ชมท่านผู้ชมทุกคนคุณกระปุกแดงเขาทักทายทุกคนเลยนะจ๊ะสอบถามเลยค่ะหนูโดนแอปเงินกู้เอาข้อมูลไปโพสต์แบบเสียหายก็ไปแจ้งความไปจ้าโคราชบ้านเอกประนอมพี่สาวเราเป็นยังไงบ้างโคราชน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยหนักกว่าเดิมด้วยจะรอดไหมรอดหรือไม่รอดนะใครอยู่โคราชส่งข่าวมาด้วยนะจ๊ะนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนเลยสู้ๆนะคะสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดีค่ะทำสัญญาจะซื้อจะขายยางมายางพาราวางมาจำไว้ทำไว้ 50,000 เสร็จแล้วผู้ซื้อติดคุกไปซื้อไม่ได้อยากทราบว่ามีอายุความกี่ปีจะฟ้องเอาเงินมาจำคืนได้ไหมก็มอบอำนาจเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเราผิดสัญญาหรือเปล่าถ้าเราต้องดูว่าเราผิดสัญญาหรือเปล่าถ้าเราผิดสัญญาเราก็เอาคืนไม่ได้ถ้าเราไม่ผิดสัญญานะคะเราก็ถ้าเราจะไปขอคืนเขาไม่ให้ก็ฟ้องศาลเราสามารถมอบอำนาจได้ค่ะโอ้ขออภัยเสียงแอลกอฮอล์ค่ะไม่ได้มีอะไรเสียงแอลกอฮอล์ค่ะนะคะถ้าเราไม่สามารถไปศาลได้นะแล้วก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินคดีแทนเราได้นะจ๊ะตอบคำถามอินบ็อกซ์กันก่อนนะคะวันนี้มาช้านะคะมาช้าหน่อยอันนี้อะไรวะแจ้งเรื่องผู้นำหมู่บ้านเล่าเว้นหรือเลือกปฏิบัติหน้าที่ครับจงใจทำเรื่องเยียวยาภัยธรรมชาติตกหล่นครับทำยังไงดีถ้าเป็นเจ้าที่จริงๆก็157นะต้องเป็นเจ้าที่นะคะถึงจะโดนถ้าเกิดเขาอ้างหรือแบบละเว้นหรือไม่ทำหรือว่าเขาไม่รู้หรือทำไม่ครบหรือมันยังไงมันก็นูข้อที่จริงเนาะสมัยนี้เราที่จะไปกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานนะคะอย่าไปกล่าวหาเขาลอยๆถ้าเราไปกล่าวหาเขาโดยที่ไม่ได้กระทำความผิดจริงๆหรือว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันจะกลับมาหาเรานะกลายเป็นแจ้งเท็จกลายเป็นแจ้งความเท็จนะฟ้องเท็จซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจ้งความใครสักคนนึงนะคะมันต้องดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนให้แน่นอนซะก่อนว่าเรามีพยานบุคคลไหมมีพยานเอกสารมีพยานหลักฐานการที่เราไปกล่าวหาเขาที่กระทำความผิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ชัดเจนก่อนนะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยไปกล่าวหาเขาลอยๆเนี่ยไปฟ้องเขาไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันจะกลับมาหาตัวเราเองแหละโดนฟ้องกลับทันทีเลยนะข้อหาแจ้งความเท็จหรือฟ้องเท็จไปนะคะนะตอบคำถามอินบ็อกซ์กันก่อนนะคะอันนี้ที่เขาเพิ่งปริ้นมาให้สดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยปริ้นมาเมื่อกี้นี่เองนะคะเนี่ยแบบนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะก็เขาถามอะไรกันบ้างนะมาคำถามแรกแล้วกันเมื่อปี59ผมลงเรียนปวสของวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาจะมีการเปิดศูนย์ให้เรียนข้างนอกได้เรียนวันละเรียนวันหยุดก็มีการจ่ายค่าเทอมปกติทุกเดือนพอผมเรียนจนจบปี61ก็ได้วุฒิปวสมาผมก็เอาไปสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่งโรงงานก็รับเข้าทำงานพอถึงประมาณปี63ก็มีข่าวว่าวิทยาลัยนั้นประกาศปิดตัวลงเพราะสอสอสั่งให้ปิดเนื่องจากวิทยาลัยทำผิดที่เปิดศูนย์การเรียนนอกโรงเรียนซึ่งไม่ได้แจ้งไม่ได้ขอสอสอแล้วสอสอก็ประกาศว่าจะไม่รับรองวุฒิการไม่รับรองวุฒิเอาละสิทำไงล่ะแล้วถ้าเลิกโรงงานเขาตรวจสอบวุฒิผมจะโดนอะไรไหมก็อาจจะต้องมันก็ต้องดูว่าวุฒิเนี่ยมันเกี่ยวกับการเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเงินขั้นเงินเดือนนะคะก็ถ้าตรวจสอบปุ๊บเนี่ยถ้าเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่รู้เจตนามันเราไม่ได้ใช้วุฒิปลอมก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันอาจจะอยู่เรื่องขั้นเงินเดือนหรือเปล่าแบบนี้เราก็ต้องบอกตามข้อที่จริงก็ไปแหละเนาะเราก็ต้องบอกตามข้อที่จริงไปว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งมาประกาศไม่รับรองหรือว่าเพิ่งมีปัญหาสั่งปิดก็ว่าไปนะคะเพราะเราไปตอนที่เราไปสมัครงานเราไม่ทราบว่าเขาจะยุบใช่ไหมคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเรื่องขั้นเงินเดือนอาจจะมีปัญหาก็ต้องคุยกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเรามีความสามารถมีประสบการณ์เนี่ยสามารถทำงานได้วุฒิการศึกษาบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนาะอยู่ที่ตัวบุคคลถ้าเราสามารถทำงานได้ดีกว่าคนมีวุฒิการศึกษาสูงอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีผลอะไรกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานให้นายจ้างได้ประโยชน์เยอะเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะคะนะก็ฝากตรงนี้นะอย่าไปตกใจอย่าไปเครียดมันนะคะก็เอาไปตามนี่แหละข้อที่จริงแหละเนาะนะคะค่ะคำถามต่อมาค่ะพอดีอยากจะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกสาวค่ะให้มาเป็นนามสกุลแม่แต่ติดอยู่ที่ลูกสาวทะเบียนบ้านอยู่ที่ปู่เขาค่ะปู่เขาอยู่นครแต่ลูกสาวย้ายมาเรียนที่ตรังค่ะ
ต้องบอกก่อนนะคะเลิกกับพ่อของลูกประมาณเกือบ2ปีแล้วเคยไปทำงานที่อำเภอตรังเขาบอกว่าจะต้องไปเปลี่ยนที่นครค่ะมันก็เราย้ายลูกสาวมาได้นี่เนาะเรายังย้ายทะเบียนบ้านนะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราย้ายลงย้ายทะเบียนบ้านไปปรึกษาที่สำนักงานเขตแล้วกันนะหรือที่อำเภอเนี่ยเราน่าจะย้ายลูกสาวมาอยู่ทะเบียนบ้านเราก่อนดีไหมมันจะได้ไม่มีปัญหานะต้องเดินทางกลับไปเปลี่ยนที่ต่างจังหวัดอ่ะนะถ้าเราสามารถย้ายลูกเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านเราได้หรือเปล่าลองดูนะคะนะคำถามต่อไปนะคะสวัสดีครับผมลูกผมได้ไปผ่อนลูกผมได้ไปผ่อนรถจักรยานยนต์แล้วไปเกณฑ์ทหารโดนใบแดงไปเป็นทหาร2ปีค่ะส่งข้างว่า3เดือนไฟแนนซ์ก็มายึดไปแล้วเอาไปขายแล้วแล้วไฟแนนซ์ก็ฟ้องศาลจังหวัดราชบุรีเรียบร้อยแต่ตอนนี้ปลดจากทหารเมื่อวานตำรวจสันตำรวจบางพลัดโทรมาจะออกหมายจับเขาจะเอาเงิน 10,000 บาทแล้วผมก็ไม่มีเงินจะต้องทำยังไงรถยึดไปแล้วเนี่ยฟ้องศาลแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นคดีแพ่งนะคะมันก็เป็นคดีแพ่งนะเพราะฉะนั้นตำรวจจะออกหมายจับไม่ได้นะคะหมายจับเรื่องอะไรต้องถามให้ดีนะคะก่อนที่จะออกหมายจับตำรวจก็มีหมายเรียกมาให้เราก่อนถ้าโทษคดีเนี่ยโทษไม่เกิน3ปีเนี่ยนะตำรวจต้องออกหมายเรียกมาให้เราก่อนนะถ้าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีหรืออะไรเนี่ยมีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทำลายพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยตำรวจส่วนใหญ่รับแจ้งความต้องออกหมายเรียกก่อนนะคะหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาหรือมาสอบปากคำก่อนนะคะว่าทำผิดจริงไหมอะไรไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับหมายเรียก2ครั้งไม่มาถึงจะออกหมายจับแต่นี้เนี่ยจะออกหมายจับมันน่าจะไม่ใช่มั้งอาจจะโดนกล่าวอ้างหรือว่าข่มขู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นตำรวจจริงๆเนี่ยเขาน่าจะไม่โทรมาแต่น่าจะมีคนแอบอ้างหรือเปล่าลองเช็คดูให้ดีนะคะถ้ารถยึดไปแล้วฟ้องศาลแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นคดีแพ่งนะมันไม่น่าจะออกหมายจับได้นะเช็คให้ดีก่อนนะคะอย่าตกใจนะลองตรวจสอบให้ดีก่อนนะจ๊ะเนาะ อ่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่าสวัสดีค่ะหนูขออนุญาตปรึกษาหน่อยนะคะรถยนต์พ่ออยู่กับลูกชายแม่เลี้ยงค่ะพ่อกับแม่เลี้ยงเลิกกันแล้วรถยนต์เป็นชื่อพ่อแต่ทางแม่เลี้ยงเขาไม่ยอมคืนให้แบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะได้รถคืนเราจ่ายอยู่ปกติหรือเปล่าแล้วใครจ่ายนะรถใครจ่ายชื่อใครนะคะรถยนต์อยู่พ่อรถยนต์พ่อถ้าชื่อพ่อพ่อก็เอามาได้สิถ้าเป็นชื่อพ่อพ่อจ่ายอยู่ปกติพ่อก็ไปเอามาได้นะคะถ้าเกิดรถมันเป็นชื่อพ่อแต่ค้างไฟแนนซ์ไฟแนนซ์แบบไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยต้องให้ไฟแนนซ์เขาไปยึดแต่ถ้าเกิดรถชื่อพ่อพ่อผ่อนอยู่พ่อก็ไปเอากลับมาได้นะคะไปเอามาได้นะคะนะคะอันนี้สอบถามว่านะสอบถามครับผมติดหนี้บัตรอีออนไม่จ่ายตั้งแต่ปี2017บริษัทอีออนได้ขายหนี้ให้กับบริษัทอื่นไปแล้วทางบริษัทที่รับซื้อหนี้เสียโทรมาทวงถามอยากทราบว่าบัตรอีออนที่ผมเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดมีอายุความยังไงก็อายุความบัตรเครดิตประมาณ2ปีนะคะตามอายุความมา2ปีแต่ถ้าเกิดว่าการทวงหนี้ไม่มีอายุความนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาฟ้องศาลมาบริษัทที่รับซื้อหนี้เนี่ยมาฟ้องศาลเราเนี่ยเราสามารถสู้เรื่องอายุความได้เพราะปีนี้ปี2021ใช่ไหมคะตั้งแต่ปี2017เนี่ยมันน่าจะขาดอายุความแล้วแต่การทวงหนี้ไม่มีอายุความเพราะฉะนั้นถามว่าเขาทวงหนี้ได้ไหมทวงหนี้ได้นะคะแต่ถ้าฟ้องศาลมาสู้ได้ไหมสู้ได้ถ้าเกิน2ปีนะคะนะตามนี้นะค่ะคำถามต่อไปนะคะใครมีอะไรถามมาหน้าจอได้เลยเดี๋ยวกลับไปตอบให้นะคะนะสวัสดีค่ะคุณทนายคือหนูมีเรื่องปรึกษาอยากจะขอค่าคำปรึกษาค่ะเรื่องมีอยู่ว่าสามีของหนูได้ไปค้ำประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ผอ.ท่านหนึ่งโดยที่ผอ.บอกว่าถ้าสามีหนูย้ายบ้านจะหาคนอื่นมาค้ำให้แต่พอสามีหนูย้ายจริงเขากลับไม่ยอมหาคนค้ำแทนให้สามีหนูทำเรื่องขอโอนย้ายสหกรณ์จากพิษโลกมาโคราชได้แล้วแต่ทางโคราชเขาไม่รับเพราะติดค้ำให้ผอ.ท่านนี้อยู่ค่ะพวกเราเลยเหมือนโดนลอยแพโดนทิ้งกลางอากาศกับกรรมอะไรอ่ะไม่ทำเรื่องย้ายแล้วไปต่อก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้รับติดอะไรอ่ะไม่ได้รับเขาไม่รับอ๋อติดค้ำประกันพอจะมีแนวทางได้ไหมคะที่จะช่วยให้สามีหนูหลุดจากคนค้ำได้คะทางเราที่ต่อทั้งท่านผอ.แล้วค่ะไม่เคยอ่านตอบไม่เคยมีคำตอบมีแต่คำตัดบทลายไม่มีแต่ตัดสายลายก็ไม่ตอบเอาละสิยังไงโดนเทซะละนะผู้ค้ำประกันโดนเทนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับทนายใครทุกฟังอยู่เนี่ยนะคะต่อไปก็อย่าไปเป็นผู้ค้ำประกันให้กับใครแล้วกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นสหกรณ์สหกรณ์ไฟแนนซ์ต่างๆอย่าเป็นผู้ค้ำประกันให้ก็แล้วกันถ้าเป็นผู้ค้ำประกันแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายนะคะเราต้องจ่ายแทนเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ไหมมันจะเปลี่ยนได้ต้องหาผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาก่อนนะคะให้สหกรณ์ตรวจสอบเครดิตก่อนว่ามันถ้าเขาหาผู้ค้ำประกันใหม่ได้อย่างเงี้ยถ้าสหกรณ์ยอมรับได้อย่างนี้ถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเขาไม่หาผู้ค้ำประกันใหม่มาสหกรณ์ก็ไม่ยอมรับด้วยนะคะอย่างนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมนะแต่อย่าไปเครียดมันนะคะอย่าไปซีเรียสมันนะเราต้องพยายามติดต่อนะคะติดต่ออาหาผออะไรนี่แหละนะคะว่าไปจัดการให้เราหน่อยนะคะนะพ่อเราติดต่อไปเนี่ยถ้าเขาไม่อ่านไลน์ไม่รับโทรศัพท์ไปไหนไปถึงบ้านเลยค่ะไปเจรจาถึงบ้านไปคุยนะคะไปหาถึงที่เลยนะพ่อไปโทรศัพท์ไปไม่เห็นหน้าเราไม่รับสายเราไม่อ่านไลน์ไม่ตอบเราเนี่ยเขาไม่เกรงใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่บ้านเขาเนี่ยนะคะใครเป็นผู้ค้ำบ้างเอาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาน่าจะเคารพนับถือเนี่ยนะที่เขาเชื่อถือหรือนับถือเนี่ยไปถึงบ้านเลยไปเจรจาไปพูดคุยกันนะคะนะไปทำสัญญาอะไรก็ว่าไปหรือมีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำเราแทนหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะคะนะต้องเอาอย่างนี้ต้องไปถึงที่ไปถึงบ้านเลยนะอย่าโทรศัพท์ไปนะโทรศัพท์ไปเขาก็ไม่รับสายไม่อ่านไลน์ด้วยนะคะนะค่ะนะคำถามต่อไปค่ะขออนุญาตปรึกษาคดีข้อกฎหมายลูกชายมาอายุ18ปีเล่นเกมกาลีน่าและได้ตัวดีมีพลังและเป็นที่ต้องการของนักเกมมีผู้เล่นทักเข้ามาขอซื้อขอรหัสเกมFacebook และรหัสเบอร์บัญชีตกลงราคา 1,450 บาทพอได้รหัสไปเงียบหายไปเลยและได้นำตัวที่มีพลังไปขายต่อให้คนเล่นเกมซึ่งคนซื้อจำรหัสซื้อจำรหัสได้ว่าเป็นของลูกชายจึงบอกมาในกรณีเป็นการลักทรัพย์หรือฉ้อโกงหรือคำแนะนำจากท่านแล้วจะไปแจ้งความโอ้โหเอายังไงดีเนี่ยคดีนี้มันเป็นการเล่นเกมมันถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยใครช่วยรู้ช่วยตอบหน่อยซิว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมจริงๆเลยนะไม่เคยเล่นเกมเลยนะคะไม่เคยเล่นเกมเลยเพราะว่าจะบอกว่ายังไงดีเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่านะถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณก็ไปแจ้งความได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นการซื้อขายปกติหรือว่ามันเป็นมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่การพนันขันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้ก็ลองไปแจ้งความดูนะขณะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเล่นเกมว่ามันมีพวกถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะนั้นอันนั้นขออภัยจริงๆท้ายใครรู้เนี่ยใครฟังอยู่เนี่ยแฟนคลับเนี่ยเล่นเกมบ่อยๆเนี่ยช่วยบอกหน่อยสิการเล่นเกมและการหลอกลวงกันในเกมเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่านะไปแจ้งความได้ไหมก็ลองไปแจ้งความก่อนแล้วกันนะลองไปปรึกษาดูเนาะนะคะค่ะอันนี้คำถามต่อมาว่าเรื่องคดียักยอกทรัพย์นำรถที่ยืมไปจำนำไปแจ้งความ29พฤษภาคม64รู้ตัวคนนำรถไปจำนำและรับรถจำนำจนถึงวันนี้มีเรื่องยังเงียบตำรวจไม่ออกหมายเรียกทั้งคู่กรณีมาคุยกันควรทำอย่างไรดีต้องหาทนายไปฟ้องศาลดำเนินคดีหรือแจ้งความเพิ่มเติมไหมไม่ได้แจ้งความรับของโจรหรือจำนำรถเพราะร้อยเวรว่าไม่ต้องแจ้งความเพิ่มร้อยเวรรู้จักกับคนรับจำนำตำรวจบอกว่ารับจำนำเป็นธุรกิจสีเทาที่หัวหินเอาอย่างนี้ดีกว่าเขียนมาเนี่ยนะเอาข้อเท็จจริงมาดูดีกว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่อยู่สอนอพื้นที่ตำรวจรับเรื่องแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะตามถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอะไรที่มันช้าแล้วกระตุ้นได้ก็กระตุ้นให้นะแต่อันนี้ต้องเอาละเอียดมาดูก่อนหรือจะฟ้องศาลก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะเอาละเอียดมาดูก่อนนะนะคะคำถามต่อไปค่ะสวัสดีค่ะจะรบกวนปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารหนังสือสัญญากู้บ้านแบบกู้ร่วมอยู่ระหว่างทางอาจจะต้องผ่อนคนเดียวตัวเอกสารสัญญาจะต้องมีรูปแบบแบบไหนได้บ้างครับถ้าบันทึกเมื่อผ่อนหมดจะเป็นแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็จริงๆถ้าเป็นสัญญากับที่สัญญากับธนาคารเนี่ยเขามีแบบของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะทำขึ้นมาต่างหากเนี่ยสัญญาทำแบบว่าทำสัญญาอำพรางไว้ใช่ไหมว่าสัญญาตัวนี้เนี่ยว่าถ้าจ่ายหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นของเราคนเดียวอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็ต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นคนผ่อนใครจะเป็นคนจ่ายหรือจ่ายร่วมกันถ้าจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรบ้านหลังนี้จะเป็นของใครอันนี้ก็ต้องตกลงกันไปนะคะนะคะมันก็ต้องตกลงกันมันต้องตกลงกันนะคะตกลงกันไว้ทำสัญญาแยกไว้แต่ถ้าสัญญาที่สัญญาถ้าเป็นของธนาคารเนี่ยเขามีไว้เรียบร้อยแล้วนะเขาจะมีแบบสัญญาของเขาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะตกลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่เขียนแยกก็ทำใหม่ตามที่เราต้องการนั่นแหละไม่มีปัญหานะคะเราจะได้บังคับตอนที่จ่ายครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถามว่าขอคำปรึกษาหน่อยค่ะพอดีพี่สาวโดนโกงเงินค่ะถูกเพื่อนที่รู้จักกันมา
รู้จักกันมาซ่อนข้างค่อนข้างนานชักชวนไปเอาให้เอาเงินลงทุนเงินออมดอกเบี้ยโดยทางเรายื่นเอกสารขอเสนอดอกเบี้ยมาให้กับพี่สาวโดยอัตราค่อนข้างสูงคือเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 2,000 ด้วยความที่พี่สาวไว้ใจและรู้จักกันมานานจึงร่วมลงทุนด้วยเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทโอ้โหหนักเลยนะเนี่ย 300,000 บาทซึ่งดอกเบี้ยที่เขาเสนอมาเป็นช่วงแรกได้ดอกเบี้ยจริงๆพอสักพักคือเลื่อนนัดและไม่จ่ายดอกเบี้ยพร้อมทั้งต้นที่โอนมาให้เราในกรณีนี้เราสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ไหมมันน่าจะได้ฟ้องแพ่งนะถ้าเกิดว่าน่าจะได้ฟ้องแพ่งมันต้องดูด้วยว่าเขาอาจจะอ้างว่าเงินที่เขาจ่ายมาดอกเบี้ยมันเกิน 300,000 หรือยังอ่ะครบหรือยังอ่ะนะมันต้องรู้ว่ายังไงอาจจะต้องฟ้องแพ่งไปเอาเอกสารสัญญามาดูนะฟ้องอาจจะต้องฟ้องแพ่งไปอันนี้สอบถามว่าถ้าต้องการปรึกษาเรื่องทนายสู้คดีในศาลสามารถติดต่ออาจารย์ได้ไหมเรื่องแฟนผมถูกกล่าวหาเรื่องแชร์ลูกโซ่ทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้เสียหายในคดีนี้เช่นกันแต่ถูกกลุ่มผู้เสียหายที่เข้ามาร่วมตั้งทนายฟ้องร่วมกับผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ในศาลชั้นต้นแต่ต้องการเปลี่ยนทนายเพราะทนายเดิมเรียกค่าเรียกเงินค่าทนายความเกือบ 400,000 บาทจึงอยากปรึกษาเรื่องนี้ครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยที่สำนักงานนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะนะครับอันนี้สอบถามว่าขอถามทนายหน่อยครับลูกชายผมจดทะเบียนรับรองบุตรตั้งแต่เขาเกิดแล้วแต่ตัวลูกชายต้องโทษกับภรรยาต้องโทษกับภรรยาลูกชายไปมีสามีลูกชายไปมีสามีใหม่อ้าวลูกชายทำไมภรรยาหรือเปล่าต้องโทษอ๋อภรรยาลูกชายไปมีสามีใหม่ระหว่างต้องโทษอยู่แต่เขาทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันนะครับลูกเลยลูกเลยยายเลี้ยงไว้แต่พอพ้นโทษออกมาเอาลูกอยู่ด้วยเด็กก็ไม่ยอมกลับไปอยู่กับยายจะอยู่กับพ่อเขาแต่ทางยายไม่ยอมบังคับเอาเด็กไปอยู่เด็กก็ไปแต่ร้องไห้ทางพ่อก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตั้งแต่เด็กไม่ยอมกลับมาไปกับไม่ยอมกลับไปกับยายพอพ่อเขาไปรับยายก็ไม่ยอมให้เด็กมาค้างกับพ่ออีกเลยสงสารเด็กทั้งที่เด็กต้องการมาอยู่กับพ่อแบบนี้แล้วต้องทำไงดีครับทนายขอที่ทำแนะนำหน่อยไปไหนก็ไปศาลเลยค่ะไปไหนไม่ได้ไปศาลเลยนะคะไปศาลค่ะนะไปไหนไปศาลนะคะให้ศาลสั่งเนาะหรือไม่ไปเจรจาที่ศาลได้เลยค่ะอันนี้คำถามต่อมาว่าต้องการปรึกษาเรื่องทนายสู้คดีในศาลอ๋อโอเคนี่ตอบไปแล้วเนาะคำถามต่อไปจ้าเริ่มควรสอบถามเรื่องแชร์เดิมหน่อยนะคะคือว่าตอนนี้ที่ฉันกับเท้าตกลงกับการเขียนสัญญากันเองกับเท้าแล้วเท้าว่าจะผ่อนให้ดิฉันภายใน2ปีแต่ดิฉันสังหรณ์ใจว่า2ปีแล้วไม่น่าจะผ่อนครบเพราะเงินมันจำนวน 38,000 บาทตอนนี้เขาให้มาเดือนละ 10,000 บาทขอรบกวนสอบถามหน่อยดิฉันไปแจ้งความแจ้งความไว้ด้วยจะได้ไหมพ่อแชร์ล้มเดือนสิงหาคมกันยานี้ล้ม2เดือนแล้วเดือนตุลานี้ก็ครบ3เดือนดิฉันกลัวพ้นกำหนดแชร์3เดือนจะแจ้งความมาผิดไม่ได้ถ้าเป็นคดีอาญาก็ภายใน3เดือนค่ะคดีแพ่งก็สามารถฟ้องได้ตามพรบ.แชร์นะคะถ้าเป็นคดีอาญาก็แจ้งความภายใน3เดือนจ้านะคะอันนี้สอบถามว่าเรียนถามทนายที่เคารพขออนุญาตปรึกษาข้อกฎหมายจะได้ไหมคือพอดีหลานผมเกิดอุบัติเหตุรถล้อหัวลากส่วนหางหลุดมาชนหลานผมนั่งอยู่บนฟุตบาทนั่งเล่นอยู่บนฟุตบาทเจ็บสาหัสเมื่อ26มกราคมปี64ตอนนี้มานอนเตียงอยู่ที่บ้านในเป็นอะไรอ่ะในความเห็นของแพทย์ทุกคนภาพสิ้นถาวรสิ้นเชิงแต่พอเช็คไปที่บริษัทประกันภัยที่ทำบริษัทประกันกับรถดังกล่าวบอกว่าทำประกันชั้น3เฉพาะส่วนหัวลากแต่หัวหางลากไม่ได้ทำประกันอย่างนี้ส่วนประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างไรครับและผู้บาดเจ็บจะต้องฟ้องชดเชยเยียวยากับเจ้าของรถได้หรือไม่อย่างไรเห็นทางบริษัทประกันภัยจะชดเชยส่วนเฉพาะหัวลากส่วนเดี๋ยวต้องดำเนินการอย่างไรครับก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เพียงพอเราฟ้องถ้าเกิดมันชดเชยถ้ามันยังไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลเงินเยียวยาอะไรต่างๆนานาแล้วสามารถฟ้องได้ค่ะฟ้องบริษัทประกันกับฟ้องเจ้าของรถนะฟ้องคนขับก็ว่าไปฟ้องร่วมด้วยนะฮะก็พิสูจน์กันไปนะเราเสียหายอะไรยังไงบ้างสามารถฟ้องได้ค่ะฟ้องบริษัทประกันบริษัทประกันบริษัทเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของรถแล้วก็ใครแล้วก็คนขับก็นะฟ้องร่วมกันไปเลยนะจ๊ะนะมาดูคำถามหน้าจอบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวจะน้อยใจบอกว่าไม่ยอมตอบให้ค่ะนะสักครู่นะจ๊ะถึงไหนแล้วอ
าทำรั้วเหล็กช่างมาบ้านอะไรอ่ะช่างมาบ้านรั้วเหล็กงอผมไม่ใช่คนจ่ายเงินแต่เป็นลูกเจ้าของบ้านแล้วช่างสนใจแจ้งจะฟ้องยังไงเอาเรื่องอะไรเนาะนี่เขียนมาให้เต็มๆหน่อยนะจ๊ะเออนะคะผมชอบฟังครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสื้อสวยครับไซส์ใหญ่สุดเบอร์อะไรครับ XL ค่ะไซส์ใหญ่ XL ค่ะนะนี้ไซส์ M L XL ค่ะนะไซส์ใหญ่นะผู้จัดการมรดกจะให้มรดกเลือกที่รักมักที่ชังได้ป่ะไม่ได้ค่ะนะคนเป็นผู้จัดการมรดกจะเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ค่ะต้องแบ่งตามสัดส่วนตามทายาทลำดับทายาทเลยนะคะเลือกที่รักรักคนนี้ให้มากคนนี้ให้น้อยไม่ได้ค่ะนะเดี๋ยวโดนยักยอกทรัพย์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งให้ตามเท่าๆกันตามกฎหมายตามกฎหมายเลยนะคะนะสวัสดีครับนายกุ้งกิ๊บกิ้วจ้ากิ๊บกิ้วจ้าคุยเรื่องอะไรอ่ะล้างคดีหน่อยครับทำได้ไม่ได้ยังไงอ๋อค่ะนะเอาไว้ค่ะนะเอาไว้ก่อนเนาะสวัสดีครับนายสวยมากครับจุกกรูจากกิ๊บกิ้วด้วยจุกกรูด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทนายสวัสดีค่ะผมโดนจับคดีจัดให้มีการเล่นการพนันศาลแขวงสั่งปรับ 3,000 บาทล้างคดีได้ไหมมันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมันต้องรอระยะมันมีระยะเวลาของมันนะแต่เพิ่งโดนจับน่าจะยังล้างไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมันนานมานานแล้วต้องดูประกาศว่าเขาให้ล้างยังไงนะจ๊ะเออนะคะมีคนมาทำลายของหน้าบ้านวัยรุ่นทำไงครับแจ้งความได้ไหมถ้าเป็นของเราอยู่หน้าบ้านเรานี่นะทรัพย์สินของเราก็สามารถแจ้งความได้ค่ะทำลายทรัพย์นะทำให้เสียทรัพย์นะจ๊ะอาญากับปวิอาญาต่างกันยังไงอาญามันเป็นโทษอ่ะมันเป็นบทลงโทษนะแต่ว่าปวิอาญามันเป็นทางปฏิบัติอ่ะมันก็คือทางปวิอาญาบอกว่าวิธีการปฏิบัติยังไงกระบวนการพิจารณาคดีเป็นยังไงบ้างขั้นตอนเป็นยังไงบ้างสำหรับอาญาก็คือบทลงโทษนะคะมันก็ต่างกันตรงนี้แหละนะคะบทลงโทษกำหนดโทษไว้ว่าจะติดคุกเท่าไหร่กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะนะทวงเงินมัดจำคือการทวงหนี้ไหมครับเรื่องนี้ซื้อยางพาราที่อาจารย์อ๋อตอบคนแรกเมื่อซื้อคือลูกน้องผมโดนจำคุกคดีฆ่าผู้อื่นอยู่ครับเอาละสิทวงเงินมัดจำมันไม่ใช่การทวงหนี้เนาะการมัดจำมันไม่ใช่การทวงหนี้เพราะว่ามันต้องดูว่าใครผิดสัญญาถ้าเราผิดสัญญาเนี่ยเขาก็อาจจะริบเงินมัดจำเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาผิดสัญญาอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถทวงเขาได้นะคะก็ทวงเขาก็เหมือนมันจะเหมือนทวงหนี้ไหมมันถ้าเขาเป็นหนี้เราถ้าเขาผิดสัญญามันก็ใช่เนาะมันก็ใช่แต่ปัญหาว่ามันต้องดูข้อสัญญาว่าแล้วเราเขียนว่าอย่างไรนะจ๊ะนะเล่นเกมผิดกฎหมายครับอ๋อขอบคุณมากเขาบอกเล่นเกมผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายมันก็แจ้งความไม่ได้ฟ้องไม่ได้สิเนาะนะก็ชัดเจนถ้าเกิดว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะก็ถือว่าฟ้องไม่ได้แจ้งความไม่ได้นะครับนะครับทนายกุ้งเป็นคนจังหวัดไหนครับโคราชจากโคราชนะจ๊ะตอนนี้โคราชน้ำท่วมบ้านดิฉันอยู่นะคะนะสวัสดีครับอาจารย์สอบถามเรื่องกลุ่มมีเงินหุ้น 1,800,000 บาทบริหารขาดทุน 20% อยู่กับลูกหนี้ 20% เมื่อล้มละลายสมาชิกถอนเงินคืนแต่ไม่ได้มีอะไรแต่ไม่ได้ขึ้นศาลเพราะคดีไม่มีให้เมื่อขึ้นศาลเป็นอะไรครับมันน่าจะเป็นการลงทุนน่ะการลงทุนหรือเป็นหุ้นนะเป็นหุ้นกันเนี่ยนึกว่าเป็นหุ้นส่วนกันอย่างเงี้ยหรือเป็นทุนหุ้นแล้วกันเป็นทุนหุ้นเนี่ยเมื่อธุรกิจร่ำรวยธุรกิจมีกำไรก็มีการแบ่งปันผลเขาเรียกว่าปันผลให้ถ้าธุรกิจถ้าเกิดว่าขาดทุนปีไหนขาดทุนก็ไม่มีเงินปันผลให้นะคะก็เวลาเบิกเงินก็ไม่มีให้เพราะว่ามันขาดทุนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่านะคะบริษัทมีกำไรนะหรือว่ากองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปลงทุนมีกำไรอ่ะเป็นทุนหุ้นมันจะมีเงินปันผลให้ก็ประมาณนั้นแหละนะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางฟ้าคนสวยสวัสดีค่ะทนายครับเราฟ้องศาลปกครองอยู่แล้วต่อมาเขามาฟ้องยุติธรรมศาลยุติธรรมเราควรจะคำพิพากษาไหนอะไรเนี่ยครับพ่อจะที่ฟ้องไม่เป็นอะไรเป็นพื้นที่ดินเดียวกันมันน่าจะคนละคดีนะฟ้องศาลปกครองน่าจะเป็นเรื่องของเอกชนกับหน่วยงานรัฐหรือเปล่านะคะถ้าเป็นฟ้องศาลธรรมดาอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลไหมคะบุคคลเอกชนกับเอกชนหรือเปล่าถ้าฟ้องรัฐเนี่ยฟ้องศาลปกครองส่วนใหญ่จะเป็นรัฐกับเอกชนนะถ้าฟ้องศาลปกติเนี่ยจะเป็นเอกชนกับเอกชนอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะคนละเรื่องเดียวกันไหมคะนะดูให้ดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคดีเมาแล้วขับกรณีอยู่บนท้องถนนไม่ได้ขับเพราะตรวจตอนนี้ควบคุมมาที่โรงพักมันคืออะไรล่ะไม่ได้อยู่บนท้องถนนคดีเมาแล้วขับมันยังไงไม่อยู่บนท้องถนนแล้วมันจะจับเมาแล้วขับยังไงล่ะมันยังไงล่ะเนี่ยมันงงๆค่ะนะมันไม่เมาแล้วขับเขาจะจับทำไมมันต้องเมาสิคะถึงจะขับจะจับได้นะนะช่างรับเหมาทำบ้านแล้วรั้วงานอ๋อแล้วรั้วผลงานไม่ดีเลยมาไม่มาแก้งานเป็นลูกอ๋อลูก
จ้าบ้านฟ้องได้ไหมถ้าเกิดว่าทำงานไม่เป็นตามที่ว่าจ้างทำงานเรียกว่าไม่ไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วกันเนาะให้มาแก้งานแล้วไม่แก้อันนี้เนี่ยถ้ามีความเสียหายอ่ะก็ฟ้องได้ค่ะถ้าเราทำให้เราเสียหายก็ฟ้องได้ค่ะนะเออนะคะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะคุณสุบัญชัยขอบคุณค่ะสมัครหมายเลขหนึ่งมาเนาะใครสนใจสั่งซื้อเสื้อสั่งกระเป๋าสั่งอะไรก็สั่งได้เลยเนาะหรือว่าจะอบรมสัมมนาก็สั่งเบอร์โทรศัพท์ที่ปักหมุดให้ปักหมุดให้นี่แหละนะคะตอบคำถามอินบ็อกซ์กันต่อนะจ๊ะนะใครมีอะไรก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้เรามีเวลาอีก10นาทีให้เวลาอีก10นาทีถามมาเลยรัวๆตอนนี้นะจ๊ะจะให้กำลังใจมาก็ได้ให้กำลังใจกดหมายเลขหนึ่งมานะคะจะสั่งซื้อเสื้อก็ทักทายได้เบอร์หน้าจอจะสนใจอบรมสัมมนาสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะสุดเสาร์อาทิตย์สัปดาห์นี้แล้วนะจ๊ะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ปรึกษากฎหมายปรึกษาได้เลยหน้าจอตรงนี้นะคะปรึกษาได้เลยนะจ๊ะนาทีทองแล้วนะเออนาทีทองแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาชอบปรึกษาบางทีเที่ยงคืนอย่างเงี้ยตีสองตีหนึ่งอย่างเงี้ยทนายยังหลับอยู่เลยยังนะก็ขออภัยไม่รับโทรศัพท์ช่วงนั้นนั้นหลับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมีอะไรปรึกษาเลยปรึกษามาเพราะว่าอะไรเพื่อนๆเราที่ดูอยู่เนี่ยจะได้รับคำตอบไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยนะจ๊ะไปดูทางหอนให้กับคนอื่นไปด้วยนะคะเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะจ๊ะมาตอบคำถามมาต่อยังไม่จบอย่าเพิ่งไปไหนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนจ้านะคะนะคำถามต่อค่ะสวัสดีครับท่านทนายขอปรึกษาหน่อยครับพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับห้องเช่าคือผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าห้องเลื่อนมา2สัปดาห์แล้วครับไม่ยอมจ่ายไม่มีไม่ย้ายออกด้วยอ่ะผมฐานะผู้ให้เช่าสามารถทำอะไรได้บ้างทำใจอ่ะทำใจทำยังไงได้ตอนนี้จะล็อกห้องเขาก็ไม่ได้จะย้ายของก็ออกก็ไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้ต้องทำใจต้องค่อยๆเจรจาให้เขาผ่อนมาละกันเนาะหรือไม่ก็ถ้าเขาไม่จ่ายก็คุณก็ลองดูยกเลิกสัญญาไปไหมอะไรดูในสัญญาก่อนนะคะสัญญาว่ายังไงก็ค่อยๆเจรจาขอให้เขาผ่อนมาก็ยังดีนะเออให้เขาผ่อนมาก็ยังดีเพราะตอนนี้เราก็ไม่ทราบเขาติดขัดอะไรนะมีไม่จ่ายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทวงกันไปนะจ๊ะนะคำถามต่อไปจ้าสวัสดีค่ะอยากจะขอปรึกษาเรื่องคดีความหน่อยค่ะคดีที่นัดหมายศาลคดีที่มีหมายศาลมายึดทรัพย์ซึ่งเป็นคดีของคนกู้หลักซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยและไม่และได้เลิกลากันไปหลายปีแล้วบ้านเราเป็นคนส่งทุกเดือนบ้านเราเป็นคนส่งทุกเดือนคนเดียวหมายมายึดตอนนี้เครียดมากเลยไม่รู้จะปรึกษาใครได้บ้างพอจากคำชี้แนะได้ไหมเอาละสิเราเป็นผู้เช่าเราเป็นผู้ค้ำประกันนะคะผู้เช่าซื้อก็เลิกลากันไปแล้วหลายปีแล้วเราเป็นคนส่งบ้านมีหมายมายึดบ้านมันยังไงล่ะก็เราเป็นผู้ค้ำประกันเราเป็นผู้ค้ำประกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะจ๊ะระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะบอกแล้วว่าอย่าเป็นผู้ค้ำประกันนะคะอย่าเป็นผู้ค้ำประกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเราต้องไปตามถ้าเราไม่อยากให้เขาขายทอดตลาดเราก็ไปเจรจานะคะเราไม่อยากให้ขายทอดตลาดเราก็ไปเจรจานะคะแล้วก็ต้องไปตามไอ้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไอ้ผู้กู้เนี่ยมาจ่ายเงินซะเราจะได้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่เขาขายบ้านเราไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถไล่เบี้ยได้นะคะฟ้องไล่เบี้ยได้นะคะอ่ะคำถามต่อไปจ้ะแฟนถูกเลิกจ้างเพราะเป็นรายวันแบบไม่มีประกันสังคมแต่ถูกเลิกแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะไม่มีสินน้ำใจให้สักบาทแบบนี้สามารถเอาผิดกับนายจ้างได้ไหมนะคะยังไงล่ะเรารับเงินอ่ะเราอยู่เขามานานมันเพิ่งมาจ้างเขาจ้างมานานหรือยังอยู่กับทำงานมานานหรือยังนะคะแบบนี้ต้องดูว่าถ้าเป็นลูกจ้างประจำถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมไปไหนก็ไปศาลแรงงานจ้ะแต่เนี้ยเรารับรายวันเนี่ยเขาเพิ่งจ้างเราหรือเปล่าหรือยังไงจ้างแบบไหนเป็นลูกจ้างประจำแต่จ่ายรายวันหรือเปล่านะคะถ้าจ้างประจำลูกจ้างประจำจ่ายรายวันคุณก็สามารถฟ้องได้นะคะต้องดูนะคะเอาถามสั้นๆแล้วก็ตอบสั้นๆนะก็เดี๋ยวจะพลาดนะเพราะฉะนั้นก็เอารายละเอียดมาเยอะๆนะเดี๋ยวนะคำถามต่อไปจ้ะสวัสดีครับผมขอปรึกษาทนายหน่อยครับเรื่องผมได้ทำการกู้ยืมเงินแอปเถื่อนเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาทแต่เงินที่เข้าบัญชีผม 1,500 บาทต่อมาอีก3วันเงินแอปเงินกู้โทรมาให้ชำระเงิน 2,500 บาทวันที่ต้องชำระผมมีเงินอยู่ 1,000 บาททำการโอนไปแล้วถามว่ายังไงล่ะก็ต่อไปก็จะมีโทรศัพท์มาเรื่อยๆล่ะค่ะนะเออนะไอ้ประเภทต่อมาก็กู้มาแล้วแอปเงินกู้เนี่ยต้องเข้าใจนะแอปเงินกู้เนี่ยนะคะต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะโทรศัพท์มาทวงมาหาโหดเลยถ้าเราไม่จ่ายมันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าตกใจอย่าไปซีเรียสมันนะคะมันทำอะไรเราไม่ได้จับเราไม่ได้นะคะเราไม่ต้องกลัวติดคุกนะถ้ามันประจานเราขู่เราก็ไปแจ้งความนะจ๊ะอะไรล่ะเนี่ย
ขอสอบถามหน่อยพิมพ์ค้ำประกันมอเตอร์ไซค์ให้เขาแล้วเขาไม่ผ่อนส่งรถคืนมีส่วนต่างต้องจ่าย 40,000 กว่าบาทเขาก็ไปขึ้นศาลไกลเกลี่ยทำสัญญาการผ่อนปรากฏว่าเขาก็ไม่ผ่อนสรุปว่าปัจจุบันนี้กรมคับคดีจะมาอายัดเงินเดือนพิมพ์ค่ะแล้วไปถ่ายรูปบ้านที่พิมพ์เป็นแค่เจ้าของบ้านในทะเบียนบ้านซึ่งบ้านและโฉนดเป็นของพี่ภัยหรือพิมพ์แต่เป็นแค่เจ้าของบ้านในทะเบียนเท่านั้นค่ะนำสืบยึดขายท่อตลาดเอามาชำระหนี้ขอความกระจ่างหน่อยค่ะกรมคับคดีสามารถยึดได้หรือไม่เจ้าหน้าที่โทรมาเมื่อวานนี้ด้วยน้ำเสียงปานว่าพิมพ์จับไปฆ่าคนรู้สึกเหมือนตัวเองโดนซ้ำเติมยังไงโดนรังแกเอาอย่างนี้นะคุณพิมพ์ขาที่ถามมาเนี่ยไปค้ำประกันเขาไว้เนี่ยเขาจะเอารถยึดไปแล้วครั้งเขาเรียกว่ามีส่วนต่าง 40,000 บาทฟ้องศาลแล้วไก่เกียร์แล้วทำยอมไปแล้วผู้เช่าซื้อไม่ยอมจ่ายแล้วเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานมีเงินเดือนเกิน 20,000 เขาสามารถอันนี้เขาสามารถที่จะอายัดเงินเดือนเราได้ถ้าเกิน 20,000 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือนเราไม่ถึง 20,000 อายัดไม่ได้แต่ถ้าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแค่คุณพิมพ์เป็นแค่เจ้าบ้านไม่เกี่ยวกับเจ้าของโฉนดยึดไม่ได้นะคะยึดไม่ได้นะคะถ้าเขาจะยึดทรัพย์สินภายในบ้านก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าทรัพย์สินในบ้านเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นน่าจะลำบากแหละนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เราแค่เป็นเจ้าของบ้านถ้าเป็นเจ้าของบ้านเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยเป็นของเรานะคะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่พี่สาวเนี่ยให้ชื่อเป็นเราเป็นเจ้าบ้านแทนเท่านั้นเองนะคะเราต้องพิสูจน์ไปนะแต่บ้านเนี่ยยึดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเป็นของพี่สาวถ้าทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดเราต้องพิสูจน์ให้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ไม่ใช่เราเนาะค่ะนะค่ะก็อย่าตกใจนะมีอะไรก็เขียนปรึกษามาได้นะคะนะอันนี้สอบถามคำถามต่อไปนะจ๊ะยึดไป10ปีแล้วจะเอาค่าส่วนต่างลดเหลืออยู่แค่ 200,000 กว่าบาทจะเอาค่าส่วนต่าง 300,000 กว่าบาทผมงงผมช่วยผมทีเถอะผมจะติดต่อกับยังติดต่อยังไงผมไม่รู้จักผมอยู่สงขลาครับถ้าผมอยู่ในกรุงเทพไปหาอาจารย์แล้วทำแบบนี้ผมไม่รู้กฎหมายอะไรอ่ะตายหมดสิครับอาจารย์ช่วยหน่อยผมคนผมอะไรอ่ะเขาบอกว่ารถยึดไป10ปีแล้วนะคะมีส่วนต่างมา 200,000 กว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถไป10ปีถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องนะคะรถติดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าลูกหนี้จะฟ้องเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยนะต้องฟ้องภายใน10ปีนับตั้งแต่ที่ยกเลิกสัญญาต้องฟ้องภายใน10ปีนะคะถ้าเขาฟ้องไปแล้วเนี่ยก็ต้องยึดทรัพย์ภายใน10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่ฟ้องเนี่ยถ้าเราฟ้องมาเราสามารถสู้เรื่องอายุความได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าอันเนี้ยถ้าเราจะจ่ายเนี่ยต่อรองได้เยอะมากๆถ้านี่ขาดอายุความแล้วถ้าเรารู้ว่าขาดอายุความแล้วเนี่ยเราสามารถจะเจรจาต่อรองกับบริษัทได้ง่ายๆเลยนะขอลดเนี่ยจ่ายประมาณสัก 20-30% เนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับว่า1ถ้าขาดอายุความแล้วเนี่ยจะฟ้องเราฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่สู้เรื่องอายุความได้ไหมสู้ได้2ถ้าจะให้เราจ่ายต่อรองได้มากไหมมากนะต่อรองได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาจะยึดทรัพย์เราเนี่ยต้องฟ้องศาลก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้ามีหมายศาลมาให้ไปขอคำปรึกษาทนายความได้อีกครั้งได้อีกครั้งเลยนะคะนะค่ะคำถามต่อไปเลยจ้าผมเป็นข้าราชการถูกหน่วยงานต้นสังกัดนำข้อมูลส่วนบุคคลมาลงโทษผลการลงโทษทางวินัยข้าราชการให้แก่ทางจำเลยในคดีอาญาสามารถทำได้หรือไม่ไม่ใช่เอกสารหมายแต่เป็นเอกสารนำคือพรบข่าวสารหรือไม่มันต้องดูด้วยสิคะว่าเอกสารเขาได้มายังไงนะได้มาโดยที่เขาคัดแบบมีอำนาจหรือเปล่าหรือไปใบเอกสารบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถนำมันไม่สามารถใช้อ้างอิงได้แต่ใบเอกสารบางอย่างเนี่ยทนายความเขาสามารถคัดได้ขอได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารแบบไหนนะเอกสารแบบไหนแบบความลับแบบไหนอ่ะถ้าเป็นทะเบียนราษฎร์หรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นคดีความสู่ศาลขึ้นศาลแล้วเนี่ยทนายความก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจในทางคัดได้ตรวจสอบได้นะแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทนายความก็ไม่สามารถคัดได้เอามาไม่ได้อันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นพยานในศาลได้อะมันต้องขอหมายเรียกมาต้องดูว่าเป็นพยานแบบไหนนะคะพยานที่พูดถึงเนี่ยเอกสารอะไรนะคะเอกสารส่วนตัวแบบไหนนะที่เขาเอามาสู้ในศาลเนี่ยต้องดูด้วยนะคะนะทนายก็ไม่รู้ว่าเอกสารคืออะไรที่พูดถึงเนี่ยนะว่าความลับนะเพราะฉะนั้นต้องเอาเอกสารไปดูว่าสอบถามมาเลยระบุเลยว่าเอกสารคืออะไรที่แบบเนี้ยมันสามารถสู้ในศาลได้ไหมเป็นเอกสารนำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทนายฝ่ายเราก็สามารถค้านได้อยู่แล้วถ้าไม่ว่าเจกเอกสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขานำสู่ศาลเนี่ยทนายฝ่ายเราสามารถค้านได้อยู่แล้วว่าเราไม่รับรองเอกสารเพราะเรามันมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะเอกสารจริงเท็จไหมเราก็ไม่รับรองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ทนายฝ่ายเราเนี่ยซักค้านไปแล้วก็ขอไม่รับรองเอกสารนั้นไปนะคะนะแบบนี้นะได้อยู่นะคำถามตัวนี้บ้างนะเสื้อสวยขอบคุณค่ะนะคะก็ถามว่าอายุไม่เกิน18ปีมีครอบครัวถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไหมครับอันนี้เนี่ยมันต้องได้รับถ้าอายุ17ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้าจะแต่งงานมีครอบครัวต้องรับได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายนะคะได้ยินยอมทั้งฝ่ายนะต้องได้รับความยินยอมก่อนนะคะถึงจะสมบูรณ์แล้วไปจดทะเบียนสมรสกันถึงจะสมบูรณ์ได้นะคะต้องยินยอมก่อนพ่อแม่ก็ต้องยินยอมนะคะมีทะเบียนสมรสก็ถือว่าสมบูรณ์บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะสุดยอดมากครับอาจารย์ขอให้อยู่อย่างนี้นานๆนะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนขอบคุณค่ะแจ้งจับนายผู้แจ้งจับนายคุมเรือนจำได้ไหมมันจะแจ้งข้อหาอะไรละจ้านะคะแจ้งข้อหาอะไรต้องดูด้วยนะแจ้งได้ไหมแจ้งได้แต่ว่าต้องดูข้อหาจะแจ้งจับถ้าเขาทำผิดเนี่ยสามารถแจ้งได้ถ้าเขาทำผิดกฎหมายอาญานะสามารถแจ้งได้จับได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยมันแจ้งเขาไม่ได้นะจ้าได้เวลาจริงๆ10นาทีตรงเป๊ะเลย5โมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันใหม่ตรงหน้าจอตรงนี้เขียนเข้ามาเตรียมคำถามไว้เลยนะคะเตรียมคำถามเขียนมาได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์ก็ได้เลยจะตอบให้นะคะใครสนใจสั่งซื้อเสื้อหรือจะอบรมสัมมนากับเราเบอร์หน้าจอมีอยู่แล้วนะจ๊ะนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันตลอดเลยนะคะวันนี้มาช้าขออภัยจริงๆเลยมาช้าแล้วไปเร็วด้วยมัน5โมงแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ